สชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมในการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496198 SMS 4827772 วรรคตามที่ข้อความครับขอบคุณสบลุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพและขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับงานจิมคาน่านะครับเป็นการแข่งขันจิมคาน่าชื่อรายการจิมเอ็กโปนะครับภาคใต้2016นะครับเป็นสนามเก็บคะแนนสะสมสนามที่12ครับของภาคใต้จัดขึ้นณลานกิจกรรมมหาชัยขนส่งภาคใต้ครับหลังปั๊ม PTT ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาในวันที่12ถึง14สิงหานี้ในวันหยุดนี้แล้วนะครับศุกร์เสาร์นะฮะพบกับนักแข่งนะครับทั้งไทยแล้วก็จากมาเลเซียร่วมเก็บคะแนนสะสมกันนะครับถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของภาคใต้อีกงานหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็12ก็คงมาเริ่มซ้อมกันเพราะว่าเขาบอกว่าลาว1ก็คือ13นะครับแล้วก็สนามที่2ก็คือ14นะครับเพราะนั้นก็สนใจก็ไปเริ่มดูตั้งแต่วันที่12ได้เลยนะครับนอกจากจะมีการแข่งขันรถยนต์แล้วนะครับเป็นรถดิฟหรือว่ากิจกรรมต่างๆแล้วจิมคาน่าแล้วนะฮะก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งของขายต่างๆออกร้านนะฮะถือว่าโอเคมากๆใช่นะครับโอเคมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่02นะครับ9435556ครับผมมาดู SMS นะฮะครับผม530-946-198ตัวติดครับผมบอกเบอร์ผิดมาดู SMS กันเขาถามว่า Honda City เนี่ยจะ Minor Change ปลายปี16นี้หรือเปล่าครับ Honda City ครับถ้าดูช่วงของ Honda ที่มีการเปิดตัวครับตอนนี้เนี่ยไล่มาหลายรุ่นมากเลยนะใกล้ๆนี้หลังจากที่ Accord ที่มีการเฟสลิฟต์ไปสำหรับ Hybrid ใช่ไหมครับเปิด Civic มาฟีดนี่ก็บอกว่าใกล้เนี่ยใช่ไหมสปาร์ด้าก็ใกล้อีกเหมือนกันครับซิตี้ล่ะซิตี้ถ้านับตามอายุรถแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการปรับไมเนอร์เชนหรือครึ่งทางของการทำตลาดของบอดี้นี้แหละนะฮะแต่จะปีนี้ปลายปีหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นไปได้นะถ้านับแล้วอยู่ในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงปลายปีอาจจะเป็นช่วงที่เขาปรับหรืออาจจะเป็นต้นปีหน้าก็ได้แล้วแต่คือปีนี้บอกว่าเราคาดยากเหมือนกันเพราะมันเพี้ยนไปตรงไหนเพี้ยนไปตรงช่วงเมื่อต้นปีเนี่ยที่มีการปรับเรื่องของภาษีสัมปทานมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มรถยนต์ที่ราคาลดลงกลุ่มรถยนต์ที่ราคาเพิ่มขึ้นกลุ่มที่ราคาลดลงจริงๆแจ๊สหรือซิตี้ก็อยู่ในหมวดนั้นด้วยนะใช่เนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงราคาลดลงเรื่องจากค่ามลพิษด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งค่ายที่ลดราคาหรือว่าคงราคาแล้วเติมออปชั่นมีค่ายที่ไม่เป็นไรลดราคาเพิ่มจะคงราคาเดิมไว้และมีทั้งค่ายที่บอกว่าราคาเพิ่มแต่ก็จะเพิ่มออปชั่นให้เพราะนั้นเนี่ยช่วงรอบในการเฟสลิฟที่จะใส่ของพวกนี้มันเลยถูกขยับไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีหมดเลย มันทำให้เพี้ยนไปเหมือนกันแต่ถามว่ารอบในการไมเนอร์เชนเนี่ยใกล้ไหมมันจะเป็นการไมเนอร์เชนแต่ยังไม่ถึงกับโมเดลเชนครับนะครับนั้นก็อาจจะมีการปรับเล็กๆเพราะว่า VOS เพิ่งปรับไปนะใช่ครับครับมาดูข้อนี้บนหน้าจอเลยครับ BMW M4 นะครับกับ C Coupe ตัวไหนดีคะนะครับสุภาพสตรีสุภาพสตรี C Coupe นี่ก็ต้องแสดงว่าก็ต้องฟัดกับ63นะใช่ไหมใช่แสดงว่าต้องเป็น C AMG เพราะว่ามันเป็น M4 ไม่ใช่ซีรีส์4นะฮะก็อยู่ในช่วงงบระดับประมาณ9ล้านนะครับถ้าวัดคู่นี้พี่เอ็กก่อนจันเอ็กดูอะไรก็คือถ้าบอดี้สไตล์ผมว่าวันนี้เบนซ์ออกแบบรถยนต์ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็การขับขี่ผมว่าดีขึ้นตั้งแต่รุ่นอาจจะไม่ได้มองรุ่นบนที่เครื่องแรงนะอาจจะมองรุ่นพื้นฐานสำหรับรถแม่บ้านที่ใช้กันเนี่ยการขับขี่
แชสซีผมว่าดีขึ้นไม่อาการย้วยที่เคยขับไม่ดีในยุค20ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีละรถเบนซ์ยุคใหม่ขับดีขึ้นแต่ว่าขับดีขึ้นยังไงเนี่ยถ้าถามถึงความกระชับหรือความสปอร์ตจริงๆเนี่ยเข้าถึงแก่นจริงๆนะมันยังสู้ BM ไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามคนขับเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีผมว่าอาจจะชอบเบนซ์มากกว่าด้วยบุคลิกนะฝั่งของผม M4 มันดูมีบอดี้สไตล์ออกความรู้สึกเหมือนกับตัวรถเป็นไวด์บอดี้มีโป่งมีเส้นตัวรถที่ชัดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฝั่งของ C-Coupe C-Coupe ถ้าเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่น AMG กับเวอร์ชั่นปกติเดิมเนี่ยต่างกันน้อยมากแต่คราวนี้เนี่ยเรียกว่าบอดี้ AMG มีการออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างบอดี้เชลหรือว่าโครงตัวถังเนี่ยที่แตกต่างจากเวอร์ชั่น Coupe ธรรมดาด้วยเพราะนั้นมันทำให้ภาพของตัว C-Coupe เนี่ยดูชัดมากขึ้นว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษจริงๆนะครับสิ่งที่ M4 มีลักษณะเป็นรถ M car ที่เป็น2ประตูโดยแยกให้ M3 คราวนี้เป็น4ประตูแล้วผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ BM ทิ้งมนต์เสน่ห์ของ M3 ของตัวเองไปนะทำให้ M3 เดิมที่เกิดครั้งแรกที่ M3 เกิดก็เป็นบอดี้คูปอ่ะแล้วชื่อของ M3 ด้วยความเป็นคูปมันหายไปเพราะว่าคราวนี้ถ้าเกิดจะดู M3 บอดี้นี่อ่ะนู่นต้องไป M4 แล้ว M4 ก็เพิ่งเกิดขึ้นมามันเสียของนะใช่ฮะอันนั้นขอบ่นเรื่องความเป็นมาของบอดี้แต่ว่าถ้าเกิดเลือกตอนนี้แล้วเป็นผู้หญิงผมก็ทางเดียวกับอาจารย์เองเหมือนกันผมมองว่าฝั่งของ Mercedes-Benz ยุคใหม่การปรับเซตสไตล์เดิมของฐานกลุ่มเดิมที่ชอบความนิ่มนวลมีรายละเอียดในการควบคุมตัวรถที่เหมือนกับนุ่มนวลอยากไปทางไหนไปเลยไม่ได้มีน้ำหนักมาคืนเยอะไม่ได้เป็นสไตล์ของ BM หรือ MU ที่ต้องมีฟีดแบคมีอาการขึ้นมาที่พวงมาลัยเยอะมีอาการส่งมาถึงคนขับเยอะๆ Mercedes-Benz ไม่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วในตัวใหม่ก็ยังไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือไม่ต้องมีอาการอะไรเยอะแต่ว่าไปตามที่คนขับสั่งขณะเดียวกันอยากได้อาการแบบนั้นก็เลือกเป็นสปอร์ตเลือกเป็น Individual Mode หรือว่าเป็นสปอร์ต Plus สิ่งที่ฝั่งของ C-Coupe AMGดูแล้วได้ความรู้สึกเหนือกว่าก็คือในเรื่องของการปรับโหมดภายในห้องโดยสารถ้าเปรียบเทียบกับ M4 แต่ก็อย่างที่บอกถ้าเกิดในบล็อกพื้นฐานอย่างตัว C Coupe ที่เป็น AMG เนี่ยเราได้ลองในเมืองไทยแล้วก็พื้นฐานบล็อกนี้แชร์กับในหลายบอดี้แต่ฝั่งของ M4 เนี่ยไม่มีเข้ามาในเมืองไทยก็มีกลุ่มที่ไปทดลองกันย่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็บอกยากครับแล้วก็การปรับเซตมาเป็นเทอร์โบยกแผงของ BMW อยู่ครั้งนี้ขณะที่ Mercedes-Benz ยังคงสไตล์ของเครื่องยนต์บล็อกใหญ่ที่เป็นแนวแบบ V8 อยู่นะครับหรือว่าเป็นบล็อก V เต็มแบบเดิมแต่ว่าเอาเทอร์โบเข้าไปเสริมเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์เนี่ยเสียงการใช้รถในกลุ่มนี้นอกจากภาพลักษณ์ดีไซน์ความรู้สึกแล้วอารมณ์สำคัญพอๆกันนะนะฮะความรู้สึกที่ได้จากการขับขี่นั้นผมว่า C-Coupe AMG ทำได้ดีกว่าครับในยุคนี้ครับน้องมีสายนะฮะคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมจะสอบถามรถในกลุ่ม EcoCar นะครับตอนนี้ Suzuki CS ถือว่ายังน่าเล่นอยู่ไหมครับใช้งานแบบไหนครับก็ใช้ขับไปทำงานวันหนึ่งก็ไม่ไกลเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะใช้ขับไปทำงานแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างนานๆครั้งมีครอบครัวไหมครับมีฮะสี่คนสี่คนนะฮะคราวนี้เห็นช่วงนี้เขาลดราคาลงมาเยอะเหมือนกันเราก็เลยว่าเออราคามันถูกลงก็ราคาน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังดีอยู่ไหมก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะเซียสเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างครบเครื่องดีขนาดมิติคุณภาพของที่ได้แต่จังหวะที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาในจังหวะที่เป็นขาลงของรถอีโคคาร์หรือรถเก๋งขนาดเล็กคือตลาดมันอิ่มตัวพอดีนะครับขาลงของแบรนด์ด้วยแหละ เรื่องของการเคลมวารันตีของแบรนด์เองที่ไม่จบหลายเคสมันก็เลยแบบว่าความนิยมในตลาดเนี่ยเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นที่ผ่านมาอย่างสวีปเนี่ยโอ้โหขายดีมากนะฮะแต่จังหวะของเซตมาในจุดที่มันเขาอิ่มตัวรถในกลุ่มนี้แต่ถามว่าตัวรถเองมีปัญหาอะไรไหมจริงๆแล้วเนี่ยผลดีของเดิมที่มีอยู่ในเรื่องของสวีปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่ดีนะครับระบบคุณภาพของชิ้นส่วนภายในการใส่อุปกรณ์มาผมถือว่าใช้ได้แต่ว่าก็จะมีบางท่านบ่นในเรื่องของอุปกรณ์บางตัวในสวีปที่
ที่มันอาจจะมีการแชร์ร่วมกันนะครับที่ยังมีปัญหากันอยู่นะครับในบางคันนะครับอย่างพวกแลกอย่างอุปกรณ์บางตัวแลกนะฮะเกียร์ชุดช็อคนะครับมันก็มันมีหลายชิ้นส่วนด้วยกันที่หลายคนก็บอกว่าสวิปยังเคลียร์กันแล้วไม่จบเลยยังเค็มกันคุยแล้วยังไม่เข้าใจเลยพอมาเป็นตัวเซียต่อมีการแชร์พวกพาร์ทเหล่านี้ร่วมกันแต่บอดี้เปลี่ยนจากแฮชแบ็กเป็นซีดานแล้วก็ขนาดใหญ่ใช้ได้ด้วยคือดูน่าสนใจแต่ทำไมมันไม่ไปก็เพราะว่าเสียงน่าใช้ไหมใช่ถ้าเกิดดูเอาความคุ้มค่าผมว่าเป็นคันหนึ่งที่ดูคุ้มนะแต่ว่ามันก็ติดตรงที่อย่างที่บอกแหละครับมันมีคนที่ใช้เดิมกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสำหรับเคสที่เกิดขึ้นในเรื่องของการวารันตีครับถ้าเกิดว่าไม่น่าใช้ก็ตัวรถโอเคครับถ้าเกิดเขามีการปรับลดราคาลงด้วยแล้วก็ปรับเรื่องก็ลดราคาลงเยอะเหมือนกันนะเท่าที่คุยดูใช่ลดลงเท่าไหร่บ้างครับประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 ต่อรุ่นเลยนะฮะถือว่าถูกมากนะเทียบกับราคารถนะฮะคือถ้าเป็นคู่แข่งกันตรงๆเลยคงต้องบอกว่าเป็นเอามาเป็นคู่แข่งของอาร์เมล่านะฮะเนื่องจากรูปแบบของตัวรถที่เป็น4ประตูนะครับแล้วก็ลักษณะที่จุดขายเลยก็คือขนาดของบอดี้ภายในที่นั่งสบายแต่เซียนเนี่ยจะได้ขนาดภายในที่ดูโออากว่านะครับในการนั่งทางด้านข้างนะครับไหล่เคียงไหล่เนี่ยเซียนกว้างกว่านะฮะถ้าวัดงบตอนนี้มันไปคันไหนได้อีกก็ถ้างบถึง 500,000 ถ้างบอยู่ที่ 500,000 คือถ้าเป็นตัวบนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 500,000 ใช่ไหมครับตัวครับครับถ้าตัวกลางก็ 500,000 ฮะคืองบเนี่ย 59,000 500,000 กับ 550,000 โดยประมาณนะฮะครับคือถ้าสมมุติว่าเรามองตัวบนเราเติมอีกประมาณ 40,000 เนี่ยเราได้เครื่อง 1,500 B segment 1,500 หลายตัวเลยที่อยู่ในกลุ่ม 590,000 นะฮะถึงไม่เกิน 600,000 แต่ถ้ามองลงมาปุ๊บเนี่ยโอเคพอลดให้ 50,000 ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองตัว 1,500 แล้วเรามามองตัว Eco Car ด้วยกันถ้าเทียบแล้วในหลัก 500,000 บาทเนี่ยทาง Mazda ทางโทษนะทาง Nissan เองก็มีการปรับเยอะพอสมควรเหมือนกันในช่วงนี้นะครับมันก็จะมาชนแต่ Nissan เป็นปรับเยอะแบบปลายโมเดลไงปลายโมเดลก็คือเท่าไหร่ก็ขายได้นะครับแต่ว่าแต่เซตนี้เขาใหม่กว่าแต่เซตนี้ใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมแลกกันแล้วว่ารถที่ขายได้เยอะที่เราคิดว่าเอ้ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันขายได้เยอะอย่างมาร์ชอย่างอเมล่าเนี่ยนะครับกับรถที่เป็นแบรนด์ที่อาจจะคนใช้น้อยกว่าหรือว่าความนิยมในตลาดน้อยกว่าอย่างเซียนเนี่ยเราจะใช้ยาวแค่ไหนแล้วก็อนาคตเนี่ยเรายอมรับได้ไหมถ้าสมมติว่าเราจะขายต่อเนี่ยเราอาจจะน้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามคันนี้ถ้างบ55ผมไปคันไหนรู้ไหมฮะผมไปมาด้า2เบนซินสกายแอคทีฟระบบพื้นฐานของบล็อกเกียร์6สปีดที่ได้มาตรฐานการเก็บเสียงพื้นฐานตัวรถเด่นกว่าทุกด้านยกเว้นด้านเดียวเสียเรื่องขนาดภายในห้องโดยสารที่เล็กกว่าใช่จากโจทย์ที่บอกว่านั่งใช้กัน4คนในครอบครัวผมว่าเป็นรถเซียสเนี่ยเป็นรถที่ใช้ได้เลยนะครับในการนั่งเนี่ยคือเทียบเท่ารถ4คาของญี่ปุ่นในยุคก่อนหน้านี้นะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าเราคิดว่าเราซื้อด้วยราคาที่ถูกเราใช้งานแบบคุ้มค่าแล้วก็ถึงจุดนึงเราผ่อนหมดแล้วเราขายผมว่าก็เป็นรถอีกคันนึงที่น่าสนใจเพราะในช่วงวารันตีเนี่ยถึงแม้มันจะมีการเคลมการอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติของรถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะฮะผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีบ้างสำหรับรถราคาที่ขายแบบนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นซูซูกินะฮะอย่างนิสสันเองก็มีหัวข้อการเคลมที่ยอดนิยมที่เรารู้กันอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากความง่ายเนื่องจากศูนย์บริการที่เขาเยอะทำให้นิสสันเนี่ยลูกค้าใช้นิสสันบอกโอเคจบมันจบมันเคลมแล้วจบไงใช่นะฮะแต่เซสเองก็ต้องบริษัทแม่เองหรือว่าผู้บริหารเองก็อาจจะต้องมีการลงมาดูในเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าตัวรถดีไหมตัวรถดีเลยถ้าถามผมเติมงบไปมาด้าสองครับไปเล่นมาด้าสองแทนครับเติมเยอะไหมครับก็ประมาณ40,000นะแต่ถ้าเทียบออปชันจะไม่ได้รุ่นท็อปจะได้รุ่นแค่รุ่นกลางต้องดูราคาปัจจุบันนะครับมาด้า2ตัวเบนซินเริ่มต้นราคาจะอยู่ประมาณมากกว่าอีโคคาร์ทั่วๆไปแต่อยู่ไม่เกินตัวกลางไม่เกิน55นะครับอยู่ประมาณนี้ครับต้องลองดูอยากให้ลองขับเปรียบเทียบครับจุดที่พอนั่ง4คนอีก2คนนี่คือลูกใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อถ้าเป็นลูกแล้วก็ไม่โตมากผมว่า
คือ Mazda 2 บอดี้เนี้ยต่างจากบอดี้ที่แล้วตรงที่มันสวยทั้งแฮชแบ็คและซีดานเนี่ยตัวที่แล้วซีดานมันดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับถ้าลองขับเปรียบเทียบผมชอบฟีลลิ่งการตอบสนองของแฮชแบ็คแต่ว่าซีดานก็ใช้ได้นะครับก็ลองดูเปรียบเทียบราคากันเพราะอยู่ในถ้าเกิดอยู่ในรุ่นเดียวกันคือตัวกลางกับตัวเริ่มเนี่ยก็จะราคาเดียวกันทั้งสองบอดี้อยู่แล้วครับ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 ได้ขอบคุณมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับจริงแล้วก็ตามก็ต้องเป็นท่านผู้ชมนะครับที่ต้องตัดสินใจนะครับในเรื่องของการเลือกใช้รถเพราะจริงๆ ควรจะให้ตรงกับที่ต้องการใช้อ่ะถ้าเน้นพื้นที่ใช้สอยยังไงก็ต้องยอมไปทางโน้นมามีเรื่องราวของสกู๊ปครับสกู๊ปพรบ.อิ่มใจนะครับโดยบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัท Rider Insurance Broker นะครับแล้วก็ Speed Channel นะครับจัดโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบนะครับสร้างอาคารนวมินทร์ทรบพิษ 84,000 พรรษานะครับที่โรงพยาบาลศิริราชโดยทุกกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านโครงการนี้จะหัก100บาทนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ธันวาคมนี้สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์หมดอายุสอบถามติดต่อได้ที่หมายเลข02-034-6868ครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84 พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Speed Channel จำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัท Speed Channel จำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัท Rider Insurance Broker จำกัดแต่ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับ
ร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้กับการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบ.ของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบ.อิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ